เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับนายประพันธ์คูณมีประธานและทนายความบริษัทอมรินทร์กฎหมายและการบัญชีจำกัดอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้นำสื่อมวลชนเข้าไปสำรวจภายในบ้านเลขที่70/246หมู่บ้านชนลดารามอินทราแขวงและเขตคันนายาวนะครับเพื่อที่ดูร่องรอยของคนร้ายลักลอบเข้าไปภายในบ้านของตนเองก่อนที่จะไปขโมยตู้นิรภัยซึ่งมีทรัพย์สินหลายรายการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งพระเครื่องนาฬิกาหรูสร้อยเพชรแหวนเพชรอาวุธปืนนะครับรวมไปถึงทรัพย์สินของห้องภรรยาก็มีเครื่องประดับอัญมณีเครื่องเพชรสร้อยแหวนเงินทองรวมกันแล้วเนี่ยนะครับมูลค่ากว่า20 ล้านบาทโดยนายประพันธ์นั้นก็เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมีมากกว่า2 คนด้วยกันเพราะว่าตู้นิรภัยมันมีน้ำหนักกว่า100 กิโลกรัมซึ่งก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะปีนเข้ามาจากทางหลังบ้านแล้วก็งัดหน้าต่างด้านหลังบ้านก่อนที่จะปีนเข้ามายังตัวบ้านเพื่อรื้อค้นทรัพย์สินแล้วก็ลากตู้นิรภัยหลบหนีไปขณะเดียวกันก็ยังเชื่ออีกว่าคนร้ายไม่น่าจะเป็นมืออาชีพเพราะว่าทิ้งร่องรอยต่างๆเอาไว้เป็นจำนวนมากไม่ใช่แก๊งแขกขาวด้วยนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวก็ได้เก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดรวมไปถึงลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายรวมทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพรถยนต์และผู้ต้องสงสัย3 คนซึ่งท้ายรถก็มีพัสดุคล้ายๆกับตู้นิรภัยนี่แหละครับวางอยู่บนกระบะหลังขับรถออกจากหมู่บ้านไปนอกจากนี้ก็ยังพบฝาโทรศัพท์มือถือซัมซุงพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ติดอยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานโดยนายประพันธ์นั้นคาดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะสามารถติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอน